พ่อดูผอมไปนะจะให้สบายมันอยู่ข้างนอกได้ไงล่ะแปลกดีนะฉันกับแกไม่เคยคุยกันแบบไม่มีเรื่องงานมาก่อนเลยตั้งแต่เด็กนอกจากเรื่องงานพ่อก็ไม่มีอะไรจะพูดกับผมเท่าไหร่เลยฉันคงทำให้แกรู้สึกแย่มากเลยสิพ่อรู้ไหมว่าตอนเด็กๆผมกลัวพ่อมากทั้งกลัวทั้งเกลียดเกลียดพ่อที่ทำให้แม่ต้องทิ้งผมไปพ่อโมโหที่ไอ้เจกได้มาเป็นประธานบริษัททั้งที่ไอ้เจกจบหมอแต่พ่อที่บริหารงานมาโดยตลอดกลับถูกลดตำแหน่งให้เป็นดอกทั้งที่ฉันเป็นพี่มันคุณไม่เห็นเลยง่ายอ่ะคุณใจเย็นๆก่อนพ่อเอาความโมโหนี้ไปลงกับแม่ทั้งหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาทำมาเข้าอกเข้าใจพ่อแม่ต้องทิ้งผมเอาไว้เพราะพ่อไม่ยอมปล่อยให้ผมไปจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่เคยได้เจอแม่อีกเลยพ่อรู้ไหมผมไม่ได้อยากเป็นที่หนึ่งผมแค่อยากเป็นคนสำคัญของใครสักคนถ้าต้องยืนคนเดียวแล้วโดดเดียวแบบที่พ่อเป็นผมขอไม่ชนะใครเลยดีกว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วฉันไปก่อนพ่อครับผมจะรอวันที่พ่อกลับมาเป็นพ่อของผมจริงๆสักทีนะครับดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ